สสารกับพลังงานนะครับเวลาก็ต้องเป็นศูนย์นะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องราวของนักวิทยาศาสตร์เขาพูดถึงกันนะในเอกภพตรงนี้มันมี 3-4 คำผมก็พูดบ่อยไม่ใช่หรือนะครับก็อ้างเอาของเขามาพูดทั้งนั้นแหละครับที่ว่านี่ก็คือมันมีคำว่า Dark Energy กับ Dark Matter แล้วก็มีคำว่า Matterเมทเธอร์คือสสารนะไอ้เจ้าดาร์กเมทเธอร์เนี่ยมันก็สสารกับพลังงานส่วนคำว่าดาร์กเอนเนอร์จีเนี่ยมันก็เป็นพลังงานล้วนๆทีเดียวเดี๋ยวนะทางกลุ่มวิทยาศาสตร์เขาพูดถึงกันนะฮะนักฟิสิกส์อวกาศกันแล้วกันกลุ่มวิชาการเรื่องของจักรวาลวิทยาเขาว่าไว้นะครับว่าลองดูนะฮะว่าไม่รู้ลุงจะไปได้เปล่าด้วยเนี่ยดูก่อนไปได้ก็ดีวงกลมวงนี้มันเป็นวงกลมที่มันจะบอกให้รู้ว่าว้าวโป๊ะไปไงเนาะลุงเป๊ะไปไงเนาะลุงเป๊ะไปไงเนาะลุงงานเนี้ยเดี๋ยวเอาสีอื่นนี่ประกบกันสักหน่อยนึงแล้วจะได้ไม่หลงทิศมึงนั้นก็จะมาหลงที่หลงทางเนี่ยนะเดี๋ยวนะDark Energy นะครับในคำว่าดาร์กมันก็แปลว่ามืดนะแปลว่าดำจะว่างไงผมสะกดฐานะที่สะกดไม่ได้นะครับก็ใส่ตัวดีซะดาร์กแล้วก็ตัว G สองตัวก็แล้วกันก็ตัว G ตัวDark Energy ก็แล้วกันง่ายดีก็คือพลังงานมืดมืดนานดูสิดูสิเป็นเยอะด้วยเนี่ยเห็นไหมเยอะด้วยเนี่ย มีทั้งหมดเขาว่า75% นักวิทยาศาสตร์เขาว่านะลุงไม่เกี่ยวนะส่วนคำว่า Dark Matter คือช่องนี้ครับช่องนี้เอามาข้างนี้ซะ Dark Matter สีนี้เอาสีของเข้ากันแล้วกันเดี๋ยวจะไม่หลงทางDark Matter ก็ตัว D กับตัว M ก็แล้วกันDark Matter ทั้งหมดมีอยู่ 21% แน่ไอ้ส่วนตรงเนี้ยอะไร Matter สีเขียวก็คือสสารนะ matter คือตัว M นี่ตัว M นะครับมี5%
นี่มีอยู่ 5% ลงรวมสิเนี่ยใช่ป่ะ เห็น6เอ้ยมี 4% โทษทีมี 4% ก็แน่วิทยาศาสตร์เขาก็แน่เหมือนกันนะเขาแยกออกมาเขาไม่รู้ไงก็เรื่องของเขาก็แล้วถือว่ายกย่องเขาก็แล้วกันไอ้ที่มันจะขัดกับลุงก็คือตรงนี้ เขาบอกว่าพลังงานมืดดิลุงจะบอกว่าเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์ทีเนี้ยมันขัดกับลุงก็คือตรงนี้ครับ ลุงบอกว่าเป็นพลังงานบริสุทธิ์เอาสีอะไรดีให้มันต่างกับชาวโลกหน่อยนึงเอาสีดำก็แล้วกันเป็น PE Pure Energy นะครับลุงนี่มันก็ประหลาดตรงนี้แหละนะแล้วก็ดูดีนะดูดีเลยครับพลังงานบริสุทธิ์ตัวเนี้ยมันจะซึมซับไปกับทุกๆตัวพลังงานบริสุทธิ์ตัวเนี้ยไอ้ตัวดำๆเนี่ยพลังงานบริสุทธิ์มันจะซึมซับไปหมดทุกๆตัวมันจะซึมซับไปทั้งอะไรเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปมันจะชัดก่อนเดี๋ยวมันจะสับสนจะอะไรครับอ๋อได้มันจะซึมซับเข้ามาล้ำเข้ามาตรงนี้ด้วยครับเห็นไหมล้ำเข้ามาอยู่ในส่วนนี้ด้วยนะครับปึ๊บแล้วก็ซึมซับเข้ามาทางด้านนี้ด้วยปึ๊บดูสิพนักงานบริษัทไม่ได้นะบ่อนทำลายนะบ่อนทำลายถ้าถามว่าโลกใบนี้บอกไว้อันนี้เท่ากับโลกใบนี้นะครับโลกใบนี้นี่ส่วนทางด้านนี้คือดวงอาทิตย์ครับดวงอาทิตย์นะครับดวงอาทิตย์เอาไงเดี๋ยวกระดานผมจะหมดเอางี้ดีกว่าใจเย็นดวงอาทิตย์นะฮะนี่ดวงอาทิตย์ตัวนี้ในดวงอาทิตย์ดูสิครับที่บอกว่ามันซึมเข้ามาถึง 28% เนี่ยก็แปลว่าในดวงอาทิตย์เนี่ยในดวงอาทิตย์ดวงนี้นะมาตามภาพนี่มาในดวงอาทิตย์ในดวงอาทิตย์นะย่อส่วนมาเนี่ยลุงเป็นคนที่พูดว่าในดวงอาทิตย์เนี่ยศูนย์กลางดวงอาทิตย์เนี่ยเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์พลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในดวงอาทิตย์ในดวงอาทิตย์เนี่ยคือ PE นะ PE แล้วก็ทั้งหมดในดวงอาทิตย์เป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์รอบๆตรงนี้เป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ดวงอาทิตย์ดวงเนี้ยดวงบ้าๆบอๆเนี่ยครับที่เราเห็นเช้าเย็นนะครับลุงบอกว่าดวงบ้าๆบอๆเห็นไหมโอ้โหไปรู้ได้ไงลุงเอาล่ะกลับมาเป็นโลกใบนี้เหมือนกันโลกเหมือนกันนะครับในโลกตัวเนี้ยย่อส่วนโลกมาอีกทีนึงไม่ต่างกันนะครับโลกใบนี้ออกมาก็เป็นโลกใบนี้ศูนย์กลางของโลกใบนี้ศูนย์กลางนี่
ศูนย์กลางโลกในนี้ก็คือพลังงานบริสุทธิ์เหมือนกันก็คือ PE เหมือนกันครับนี่ไหมศูนย์กลางของโลกใบนี้เป็นพลังงานบริสุทธิ์นี่ลุงพูดเสมอๆนะครับตรงนี้กลับมาถึงโลกใบนี้ถ้าโลกใบนี้เป็นของเราเนี่ยตัวเราเนี่ยเราคือโลกโลกคือเราเราแปลว่าท่านกับผมนะครับทีนี้เราเนี่ยแปลว่าท่านกับผมนะอย่าหนีไปไกลนะครับท่านหนีไปไกลวันนี้จะหลงทางกันเลยนะครับถ้าไม่ยอมรับคำนี้ท่านจะหลงทางทันทีนะครับแต่คำว่าเราแปลว่าท่านกับผมก็แปลว่าตัวท่านมีอยู่แล้วพลังงานบริสุทธิ์อยู่ในตัวเองส่วนลุงเนี่ยมีแน่นอนอยู่แล้วพลังงานที่บริสุทธิ์ใช่ไหมครับย่อโลกตัวนี้มาเป็นเราตัวเราเราแปลว่าท่านกับผมนะคำว่าเราเนี่ยเห็นไหมครับยอมรับนะครับเรื่องนี้ถ้าไม่ยอมรับตรงนี้ยืนยันว่าท่านกับผมไปด้วยกันไม่ได้แน่นอนนะครับถ้าไม่ยอมรับเข้าใจตรงนี้ให้ได้ก่อนนี่คือโครงสร้างกันในรูปแบบทั้งอันนี้ดึงมาทั้งเอกภพเนี่ยไอ้ส่วนนี้ทางด้านนักวิทยาศาสตร์เขาพูดถึงทั้งหมดนะครับครับไอ้ที่นักวิทยาศาสตร์ที่เขาไม่พูดถึงก็คือเรื่องพลังงานที่บริสุทธิ์นี่เองครับครับเรื่องพลังงานบริสุทธิ์เขาพูดแค่พลังงานเห็นไหมเขาใช้ว่าพลังงานมืดไงเห็นไหมใช่ไหมไอ้ 20% นี่คือดาวฤกษ์ทั้งหมดดาวฤกษ์ดาวฤกษ์อยู่ในกาแล็กซี่โอ้มันมากมายมหาศาลมันมีเขาว่าเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านล้านกาแล็กซี่ดูสิครับตายเลยมันมากจริงครับเอกภพนี้ยิ่งใหญ่จริงๆครับแล้วดาวฤกษ์ทั้งหมดมันจะมีพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่เช่นดวงอาทิตย์ดวงนี้ครับไอ้เจ้าพลังงานตัวบริสุทธิ์ตัวนี้มันเป็นพระเอกนะทำให้เกิดการเผาไหม้สันดาปในดวงอาทิตย์เนี่ยในรูปแบบที่มันเป็นปฏิกิริยานิวเคลียร์มันทำงานแค่ฟิวชั่นกับฟิวชั่นแค่ฟิวชั่น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 นะครับดวงอาทิตย์ดวงนี้ฟิวชั่น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 ก็คือการเกิดดับนั่นเองครับมีความถี่สูงมากแค่นี้มันก็ร้อนเอาร้อนเอาแหละร้อนร้อนร้อนเขาเรียกว่าเกิดซิงคูลาริตี้ปึ้ง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 เขียนเลข10เอาไว้เติมเลข0ไป50ตัวก็แล้วกันแล้วก็นับจำนวนครั้งต่อวินาทีเขาเรียกว่าคลื่นเป็นคลื่นไปแล้วคลื่นคอสมิกคลื่นคอสโมคลื่นคอสมิกหรือในหนึ่งว่าคลื่นจักรวาลนั่นเองแล้วคลื่นพวกนี้จะเป็นคลื่นแสงคลื่นแสงเพื่อก็ส่องแสงมาใช่ไหมครับคลื่นแสงและเกิดแสงขึ้นมาจากดวงอาทิตย์คือคลื่นก็คือคลื่นแสงยังมีเสียงด้วยนะยังมีเสียงกับแสงด้วยนะไอ้คลื่นเนี่ยดวงอาทิตย์เนี่ย
มันก็ประหลาดเลยยังมีแสงเสียงครับมีเสียงด้วยนะที่เขาพูดเรื่องของวิทยุไงคลื่นวิทยุเรดิโอนั่นแหละนั่นแหละเห็นไหมวิทยุมันมีเสียงดังด้วยนะเปิดปื๊ดป๊าดเนี่ยนั่นนะคลื่นเนี่ยมันแปรผันไปทั้งแสงและเสียงคลื่นเนี่ยคลื่นสันดาปเผาไหม้เนี่ยครับคลื่นฟิวชั่นเนี่ยครับหรือในหนึ่งบอกว่าคลากันอย่างเงี้ยเป็นซิงคโครนิตี้มันขยำอย่างเงี้ยไม่รู้จะว่าไงนะครับเพราะจะบอกว่าคลื่นมันก็เกินคลื่นอย่างงี้ดีกว่าจะบอกว่าขยำมันก็เกินขยำเงี้ยเรียกว่าสมปู่สมปุ้ยแล้วรู้จักสมปู่สมปุ้ยไหมนะสมปู่สมปุ้ยภาษาอีสานหรือในหนึ่งว่าใส่ครกสากตำดึงเนี่ยบทขยี้อะไรเรียกว่าใส่เครื่องอะไรใส่เครื่องปั่นโกวกาดคนเงี้ยเนี่ยจะนับเป็นเส้นก็ไม่ได้ใช่ไหมมันไปได้หมดในหนึ่งบอกว่าควันตั้มก็ได้ครับควันตั้มดวงอาทิตย์เนี่ยก็คือคลื่นความถี่เป็นสูงมันควันตั้มก็ว่าได้เห็นไหมครับมันไปได้เยอะแต่แยะที่จะพูดคุยกับสิ่งเหล่านี้นะเออมากมายก่ายกองนะเอาละพอไหมเนี่ยนะผมว่าในเรื่องของพลังงานที่บริสุทธิ์เนี่ยเขาจะหาไม่เจอครับเพราะพวกนี้มันไม่สามารถที่จะวัดได้ด้วยเครื่องมือมันวัดไม่ได้จริงๆมันตรวจสอบไม่ได้ไม่มีทางตรวจสอบได้เลยครับพลังงานบริสุทธิ์นะครับครับเมื่อไม่มีเขาเลยมาเป็นพลังงานศักดิ์พลังงานจนบ้างนะครับก็เลยมาร่ำเรียนเขียนอ่านมาในเชิงพลังงานศักดิ์กับพลังงานจนซะนี่ครับไอ้เจ้าพลังงานศักดิ์พลังงานจนที่มันจะลงตัวกันได้นะครับมันเท่ากันเวลาก็จะเป็นศูนย์เท่านั้นที่เท่ากันได้พลังงานมันเป็นหนึ่งเดียวกันทั้งหมดสุดท้ายแล้วในงานในโลกในจักรวาลแสนกฎจักรวาลและเอกภพเนี่ยพลังงานที่มันสืบสานต่อถึงกันทั้งหมดก็คือพลังงานที่เป็นหนึ่งเดียวกันโดยแท้ไม่ได้แบ่งแยกเลยนะฮะก็คือพลังงานที่บริสุทธิ์เนี่ยครับมันจะโยงไปทุกส่วนในเอกภพนี้และที่สุดคนที่สุดใช้เครื่องมือตรวจวัดไม่ได้แต่ทุกคนสามารถที่จะรู้ได้มนุษย์จะรู้ได้ทุกคนเพราะว่ามันอยู่ในตัวมนุษย์มันอยู่ในตัวเราก็แปลว่าสิ่งเหล่านี้จะค้นพบได้ที่ตัวเราเท่านั้นไม่ต้องใช้เครื่องมืออะไรเลยนะครับแต่ช่วยหลักนะฮะไม่ต้องใช้เครื่องมือมาตรวจวัดแต่มันใช้หลักอะไรใช้หลักใช้หลักการค้นพบตัวเองกันแล้วกันโดยใช้สมการนี่ดีไหมพี่จิตเท่ากับกายหารด้วยใจเห็นไหมเฮ้ยลุงไปกันใหญ่แล้วเนี่ยเข้าป่าบางนัดอีกแล้วปีนี้ป่าบางนัดกับป่าละม่อมต่างกันไหมเนี่ย พามดป่าละม่อมั่งงานเนี่ย จิตเท่ากับกายหันด้วยใจแล้วคร่าวๆก็ได้แปลว่ามนุษย์ทุกคนถ้ารู้จักคำว่ากายใจจิตก็จะมีสิทธิ์ที่จะรู้กับสิ่งเหล่านี้ได้โดยง่ายแต่ถ้าหากว่าไม่ยอมรับกายใจจิตมันก็จบข่าวไปกับลุงไม่ได้แน่ๆนะครับเห็นไหมเพราะลุงจะพยายามที่จะสร้างสมการให้อยู่นะครับจิตเท่ากับกายหารด้วยใจจิตนะเท่ากับกายหารด้วยใจเห็นไหมแค่นี้เองครับนะกายคือ body ใจคือ mind
จิตก็คือสปิริตเห็นไหมครับเห็นไหมเล่นภาษาสากลใช่ไหมทั้งที่ก็ไม่รู้เนี่ยก็ของมโครงไปก็แล้วกันจิตเท่ากับกายหันด้วยใจทำใจให้เป็นศูนย์จิตจะรู้ครับเรื่องนี้ทำใจให้เป็นกลางเพราะใจนี่คือความนึกความคิดใจเนี่ยครับใจเนี่ยนะใจเนี่ยมันเป็นสองทางทางที่หนึ่งก็คือคิดคิดดีแล้วก็คิดไม่ดีก็คือชั่วเนาะนะดีกับชั่วใช่ไหมนี่ไม่พ้นคำว่าดีกับชั่วถ้าดีเท่ากับชั่วเมื่อใดดีเท่ากับชั่วเมื่อใดนะครับดีเท่ากับชั่วเมื่อใดใจนี้จะเป็นกลางก็คือศูนย์นั่นเองครับเห็นไหมใจเป็นศูนย์เนี่ยมันนะถ้าใจเป็นศูนย์เปลี่ยนขึ้นมากายก็เป็นศูนย์ทันทีจิตก็เป็นศูนย์ทันใดเหมือนกันแปลว่าทุกอย่างที่ใจนะคุณโยมใจนี่คือความคิดคิดดีคือคิดแต่จะให้ครับคิดดีคิดแต่จะให้ชะเพราะยิ่งให้อภัยครับครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับถ้าลุงพูดอะไรต่างๆนามันไม่ดีไม่เข้าหูไปนู้นเนี่ยอภัยให้ลุงเถอะเห็นไหมอภัยให้ลุงเถอะครับแล้วท่านจะได้ในสิ่งที่ที่อะไรที่สมควรจะได้ในวันพรุ่งนี้มะรืนนี้แต่ถ้าท่านไม่อภัยให้ลุงนะลุงไม่รู้นะทีนี้ไม่รู้ใครจะจริงๆนะมนุษย์เราเนี่ยอภัยให้เป็นอย่างเดียวแล้วก็จะประกอบสมาชีพชอบได้อย่างดีเลิศประเสริฐสมเป็นแต่นนะครับถ้ามีภาวะอภัยนะจำไม่ได้ครับอภัยอภัยทานอภัยธรรมอะไรพวกนี้ครับยิ่งใหญ่มากนะครับคำว่าอภัยเนี่ยยิ่งใหญ่มากนะครับตั้งแต่เกิดมาผมว่าผมไม่ได้ไปเหยียบตีนใครนะให้รู้ไว้อะก็แปลว่าผมไม่เคยหาเรื่องใครนะเอางี้ดีกว่ามันจะมีศัตรูอยู่หรืออันจริงนะจริงอ่ะท่านอยู่หน้าจอที่รถครับถามว่าผมเคยไปเหยียบบาทาท่านไหมครับใช่ไหมฮะเห็นผมหน้าตาอย่างนี้เคยไหมเนี่ยไม่เคยสินะหรือว่าเคยกันเคยก็หลักฐานมาสิอย่ายากอะไรกันใช่ไหมครับนี่เป็นต้นนั่นแหละลองใครควรดีไม่ใช่เล็กนะเนี่ยให้รู้ไว้เนี่ยลุงพูดทั้งหมดเรื่องจักรวาลนะเนี่ยเอาก่อนเนี่ยที่พูดเนี่ยมันมาหาตัวเราอยู่แค่นี้ครับเห็นไหมคิดดีคิดแต่จะให้คิดชั่วคิดแต่จะเอาที่ร้ายที่สุดคือเอาชนะคำว่าเอาเนี่ยใครก็ตามที่คิดจะเอาชนะอะไรนั่นแหละครับตีแตกตัดตกเลยชั่วทั้งหมดจบเอาจริงนะเอานานาเห็นไหมฮะชัดเจนไหมครับผมว่าชัดเจนนะทำใจเป็นกลางทำใจเป็นศูนย์เนี่ยดีเท่ากับชั่วคืออุเบกขาเนี่ยครับ
ดีเท่ากับชั่วมันแปลว่าภาษาพุทธศาสตร์คืออุเบกขานะครับจำด้วยครับดีเท่ากับชั่วมันเท่ากับอุเบกขานะครับเห็นไหมดีเท่ากับชั่วเท่ากับอุเบกขาอุเบกขาภาวะทางใจของพระอนาคามีบอกทราบอุเบกขาเนี่ยนะลองให้ความสำคัญกันเล่นๆดูพวกนี้ดูสิครับโอ้ยลุงขบวนมาเยอะแล้วเนี่ยไอ้คำว่า 4% ในส่วนที่ดึงมา 4% ก็คือดาวนพเคราะห์ทั้งหมดนั่นนะครับในจักรวาลที่เราอยู่เนี่ยมีดวงที่เป็นศูนย์กลางเนี่ยดาวนพเคราะห์ทั้งหมดมีกี่ดวงนะนบแปลว่า9ใช่ครับ9ดวงก็แล้วกันตอนนี้มันหายไปดวงนั่นแหละดวงที่มันอยู่ขอบนอกจักรวาลมันหายไปโดนอันนักวิทยาศาสตร์เขาว่าไว้มันหายไปในเรื่องของมันครับไอ้ที่มันหายไปตอนนั้นนะมันบ่งบอกให้รู้ว่าจักรวาลเนี่ยมันเริ่มเล็กลงเล็กลงเห็นไหมครับนะมันจากใหญ่ก็ไปหาเล็กมันอธิบายเป็นความสอดคล้องได้เลยครับเรื่องนี้มันเล็กลงจักรวาลหดตัวนั่นเองครับมันหดตัวมันขยายมาเต็มที่แล้วเต็มที่แล้วนะฮะมันไม่สามารถขยายได้อีกแล้วนะครับทางวิทยาศาสตร์ก็ยังงมโขงอยู่นะทุกวันนี้ด้วยครับเขายังบอกว่าเอกภพยังขยายตัวอยู่ผมว่าเขางมโขงอยู่แล้วใช่ไหมเขาคิดไม่ได้หรอกเพราะอะไรเพราะเขาตามตัวเล็กในกล้องไงนี่ยิ่งตามก็ยิ่งไปยิ่งลึกยิ่งขยายใช่เหมือนกับวิ่งอะไรเคยนั่งรถไฟไหมครับนี่ฮะมันก็วิ่งเข้าไปสู่ก็ยิ่งมันมองเห็นภาพย้อนกลับมาเนี่ยใช่ไหมมันก็ยิ่งมาเร็วเห็นไหมครับสังเกตหนังสารคดีตัวเนี้ยได้ทั้งนั้นนะครับมันก็ยิ่งมาเร็วนั่นฮะมันบอกให้รู้ว่าคือตามในมันก็บอกว่าขยายตัวคือไปไม่สุดอ่ะยิ่งไปยิ่งลึกยิ่งไปยิ่งเจอยิ่งขยายยิ่งประมาณนั้นนะครับมันก็เลยเขาก็เลยบอกว่าขยายตัวไม่ยอมจบแต่ลุงบอกว่าหดตัวแล้วนะครับอธิบายจากที่เขาว่าทั้งนั้นนะครับจักรวาลเนี่ยนะดาวดวงอยู่รอบนอกนะไม่รู้ชื่ออะไรเนปจูนหรือเปล่าไม่ได้งัดมาที่จริงมันน่าจะมีอยู่หน้าโต๊ะเลยนะไอ้คำพวกนี้มันใช้บ่อยไปดูเองก็แล้วกันมันหายไปแปลว่าหลุดออกจากจักรวาลนี้ไปที่ไหนออกจากจักรวาลนี้บอกว่าเลยฮะเข้ามาสู่พลังงานมืดตรงนี้ครับคืออวกาศนั่นเองครับอยู่ตรงนี้มันจะหายหมดไปในอวกาศไม่ได้ไปไหนไปอยู่กองกลางไปอยู่กองสีอยู่กองกลางอยู่กองสีเห็นไหมคล้ายๆกับสสารนั่นนะฮะเวลามันเคลื่อนที่พลังงานก็น้อยลงสสารก็ดาวก็เป็นสสารเทหาวัตถุก็ถือสสารเคลื่อนที่มันก็พลังงานจะหมดไปน้อยไปสสารจะเหลือน้อยลงกันแล้วกันนะมันเสียดสีมันขัดสีชีวิตมันก้อนใหญ่เหลือก้อนเล็กเห็นไหมนึกออกไหมครับสสารก็น้อยลงกลายเป็นพลังงานเป๊ะก็เลยกลายเป็นพลังงานมืดเลยอยู่ตรงนั้นนะครับมันไม่ได้ข้ามจักรวาลไปไหนหรอกมันอยู่กองกลางแล้วตัวกองกลางมันจะซับพอร์ตพลังงานให้กับไอ้ดวงอาทิตย์หรือว่าดาวฤกษ์ทั้งหมดแหละแต่ทั้งหมดก็หนีไม่พ้นหลุมดำเอาอีกแล้วเจอหลุมดำอีกแล้วนะอย่างนี้เป็นต้นพอไหวไหมครับฟังลุงออกแล้วหนักเฮ็ดไหมเนี่ยขึ้นยอดตาลฟังอยู่แล้วลุงอยู่หลังๆมานี่ผมจะพูดเรื่องของพวกนี้ลึกๆแหลมๆคมๆมันเหมือนกับ
พูดทีก็ใครตามไม่ทันประมาณนั้นใครมาลงเอยตรงนี้ครับง่ายๆจิตเท่ากับกายหันด้วยใจเนี่ยผมว่ามันน่าจะโอเคที่สุดเพราะทุกคนจะรู้จักตรงนี้ได้ครับใช่ไหมมาอยู่ตรงนี้นะครับจิตเท่ากับกายหันด้วยใจผมว่าตรงนี้นะฮะทุกคนทุกท่านน่าจะได้รับประโยชน์ร่วมกันในฐานะที่เราอยู่บ้านหลังเดียวกันนะครับนะให้ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดให้ดอกจันเยอะๆหลายๆดอกนะโอเคไหมครับพอได้ไหมอย่างเงี้ยพอได้ไหมครับผมว่าจบนะคอยเปิดดูบ่อยๆครับตรงนี้นะมันจะซึมซับเองครับซึมซับเอง สรุปแล้วไม่ต้องไปรู้ภาษาอะไรมากมายเลยนะครับผมต้องบอกนะเอาแค่ความเข้าใจไงเอาแค่ความเข้าใจยุคนี้เป็นยุคของความเข้าใจมันไม่ใช่ยุคความเชื่อแล้วครับยุคความเข้าใจทุกคนทุกท่านมีสิทธิ์ที่จะเข้าใจได้เพราะว่าลุงก็ใช้ภาษาพ่อขุนทั้งหมดใช่ไหมล่ะภาษาอื่นก็นิดหน่อยเองนะไม่ได้ลากยาวมาเลยนะครับใช่ไหมอันนี้ก็ภาษาเขาก็ดึงมาหน่อย dark energy เพราะเขาเป็นคนที่พูดเอาไว้แต่ลุงบอกว่าเป็น pure energy นะครับเขาเห็นเป็นมืดก็แล้วกันแต่ลุงจะเห็นเป็นใสเพราะลุงจะเห็นได้โดยจิตนี่คือจิตตัวนี้ครับจิตตรงนี้ครับเห็นด้วยจิตนะทำใจเป็นศูนย์ให้ได้พอศูนย์เป็นเซตซีโร่นะฮะอย่าลืมใจเป็นกลางนั่นเองครับอะไรถ้าไม่ใช่อากาลิโกอย่างจริงๆใจเป็นกลางใจเป็นศูนย์มันคือภาวะของอากาลิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนัจิโกปัจจตังเวทิตาโพวินยูหิติคือใจเป็นกลางนี่เองครับถ้ามันกลางจริงปุ๊บจิตมันก็จะใสทันทีนะกายก็จะใสทันทีนะกายก็คือที่ผมพูดมาตอนต้นบอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่ไม่มีเงาเห็นไหมครับใช่ไหมพระวรกายพระองค์เนี่ยจะไม่มีเงาคือกายบริสุทธิ์นั่นเองกายบริสุทธิ์จิตบริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์เห็นไหมครับใช่ไหมนั่นต้องพระพุทธองค์ท่านเนี่ยครับลุงไม่เกี่ยวนะครับลุงก็นินทารับหลังให้ฟังแค่นี้นะครับใช่ไหมฮะถ้าหากว่าพระพุทธองค์อยู่นะก็โหคงจะสุดยอดเกิดไม่ทันกันจริงๆนะถ้าพระพุทธองค์อยู่ลุงจะไปตั้งคำถามพระองค์ทีละคำสองคำจะตั้งคำถามไปเรื่อยแหละถ้าพระเจ้าอยู่เนาะเผอิญไม่อยู่ก็ต้องคุยกันกับท่านกับผมนี่แหละครับได้แต่เท่านั้นเนาะมันไม่มีได้มากไปกว่านั้นนี่แต่ที่เนี่ยภาษาไทยคือภาษาของพระอรหันต์ที่ได้รังสรรค์เอาไว้ให้พวกเราเจ้าค่อยใช้เป็นของกลางสื่อกลางเอาไว้สื่อสารกันและกันเรื่องพวกนี้ครับเอาไว้สื่อสารกันและกันให้รู้ให้เข้าใจให้ตรงกันและจะไปโดยการไปด้วยกันมาด้วยกันเลือดสุพรรณของเรานี่เอ้ยทุกอย่างมันก็จะเป็นแพ็กเกจความคิดแพ็กเกจการกระทำนะยุคนี้นะครับผมว่ามันถึงแล้วครับทั้งหมดต้องขอบคุณไวรัสโคโรนานะฮะให้รหัสไวรัสโคโรนาคือไอไซตอนไอซาตานไวรัสโคโรนาคือไอไซตอนไซตอนเนี่ยกลุ่มอะมีนจะรู้เพราะว่าไซตอนนี่เป็นคู่ต่อกรกับพระอัลเลาะห์นะครับมนุษย์กลุ่มอะมีนจะรู้กันทั่วโลกใบนี้นะครับนะไวรัสโคโรนาคือไอซาตานซาตานนี่ก็คือกลุ่ม
อาเมนจะรู้นะครับก็คือกลุ่มที่พูดถึงพระผู้เป็นเจ้าจะรู้เพราะว่าซาตานนี้เป็นคู่ต่อสู้ต่อก่อนกับพระผู้เป็นเจ้านะครับนะส่วนคำว่าราหูใช่ไวรัสโคโรนาเนี่ยผมให้รหัสว่าคือราหูเป็นคู่ต่อก่อนกับนารายณ์นารายณ์หรือแต่อะไรที่มันเหนือกว่านารายณ์ก็คู่ต่อก่อนกับอวตารกันแล้วกันอวตารให้เกิดนารายณ์หรือนารายณ์ให้เกิดอวตารหรือว่านารายณ์อวตารให้เป็นศิวะเป็นวิษณุเป็นพรหมพระพรหมอันนี้มีในคลิปนะฮะพยายามย้อนดูถอยๆหลังไปดูตั้งแต่เดือนมกราคมที่มาเนี่ยครับลุงจะพูดลึกเยอะมากเลยครับตั้งแต่โคโรนาที่มันมาเนี่ยครับจะพูดลึกมากเลยนะครับถึงบอกว่าไปไหนก็ขอบคุณไวรัสโคโรนาถ้าไม่มีไวรัสโคโรนาลุงก็คงไม่สามารถพูดเรื่องนี้ได้เพราะมันไม่มีอะไรมาตัวคอมแพร์ก็เลยถือโอกาสแจ้งเพื่อโปรดทราบกันแล้วกันว่าดูสิมันเล่นงานทั้งหมดมนุษย์ในโลกนี้มันบังคับให้มนุษย์ปิดปากปิดจมูกกันเลยเหรอครับไม่ต้องคุยกันเลย เห็นไหมก็มนุษย์กลัวตายนะครับมีลุงคนเดียวไม่กลัวตายครับไม่ตัวตายที่จะเล่นกับไวรัสโคโรนานะครับแต่กลัวตายที่เล่นกับมนุษย์เนี่ยกลัวตายเหมือนกันนะกับโคโรนากับเชื้อโรคเชื้อราเนี่ยไม่ได้วิตกเลยแหละต่อให้มันโคตรมาเลยพวกเชื้อโรคเชื้อรานี่ที่มันจะมารูปแบบนี้ก็ช่างมันจะเรียกมันว่าแบคทีเรียก็เชิญมาเยอะๆจะเรียกว่าไวรัสเชิญมาเยอะๆกับลุงเนี่ยสบายนะๆๆๆไม่ได้สนพ่ออะไรรู้ไหมเพราะว่าลุงคิดอย่างเดียวว่ามันเป็นเพียงสัตว์โลกตัวเล็กๆชาวโลกเขาว่าเชื้อโรคลุงออกบอกว่าสัตว์โลกแค่นี้มันก็คนละความคิดแล้วสัตว์โลกต้องอยู่ด้วยกันมันต้องรู้กันรู้เขารู้เราเมื่อเรารู้เขารู้เรามันเดินก็ผ่านเฉยๆครับมันจะคล้องแวะไปทำไมล่ะก็รู้เขารู้เราเพียงแต่เลตาหน่อยก็เลตาก็รู้ยักษ์คิ้วต่างหากดีป่ะอย่างนี้เป็นต้นเลตาแล้วก็ยักษ์คิ้วด้วยประมาณนั้นแหละพี่พอไหมครับหนักเกินไปเนี่ยถึงขั้นแบกหินฟังไหมครับนะถึงขั้นขึ้นยอดตาลฟังไหมหรือถึงขั้นขดลุ้มฟังหรือเปล่าไม่นะเพลนมันเพลนเนาะสบายสบายนะบรรยากาศพูดคุยกันอย่างนี้แหละครับมันก็จะผมว่ามันน่าจะตามกันทันรู้และเข้าใจไปด้วยกันนะครับทั้งหมดก็รอวันเข้าถึงนะครับเราจะรู้ว่าพลังงานบริสุทธิ์นี่มันยิ่งใหญ่ขนาดไหนในการที่มารักษาตัวเองนะครับอย่าลืมงับอากาศกันแล้วกันนะอากาศเป็นของดีที่สุดแล้วนะครับทุกวันนี้อธิบายเมื่อไหร่มันก็ดีที่สุดมานั้นตั้งแต่เริ่มแอร์มาก็อากาศก็มือแรกอยู่แล้วนะครับใช่ไหมล่ะนะมือแรกต้องบริโภคอากาศกันอยู่แล้วยังไม่ให้ความสำคัญอยู่ก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะลุงก็พยายามให้สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นนะครับ เอาละแค่นี้ก็พอแล้วลบเนาะโอ้โหไปกันเยอะอย่าลืมทิ้งทวนคือพลังงานบริสุทธิ์นะครับสอดแทรกอยู่กับทุกสรรพสิ่งนะจำด้วยครับสอดแทรกอยู่กับทุกสรรพสิ่งครับอยู่ทั้งที่ว่างก็ที่ไม่ว่างครับที่ไม่ว่างก็คือระดับนิวเคลียสนะครับระดับคว้าก็ได้อ้าวระดับแอนตี้คว้าก็ได้เอาเข้าไปมันอยู่ตรงกลางระหว่างคว้ากับแอนตี้คว้ากันแล้วกันเอากับมันสิเอา
เป็นภาษาสุดท้ายแล้วนะเนี่ยทางวิทยาศาสตร์ควักกับแอนตี้ควักผมให้ทราบไว้นะครับภาษาสุดท้ายที่นักวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เขาพูดถึงกันนะครับมาเมื่อก่อนนี้ก็ไม่มีแล้วจ้าเห็นไหมก็บอกอยู่แล้วว่าเอาละก็หวังว่านัตติ้งทุกสิ่งก็ไม่มีอะไรมีแต่ความว่างเปล่าไอ้ตัวความว่างเปล่านี่ก็คือที่เขาเรียกว่าดาร์กเอนเนอร์จีที่เขาพูดเนี่ยก็คือไม่มีอะไรคือดาร์กเอนเนอร์จีนั่นแหละครับง่ายๆดาร์กเอนเนอร์จีที่สุดขมวดเลยนะฮะก็คือดาร์กเอนเนอร์จีก็คือความว่างเปล่าก็คือ PE นี่เองครับดาร์กเอนเนอร์จีจำแม่นๆครับเท่ากับดาร์กเอนเนอร์จีนะดาร์กเอนเนอร์จีเขาว่าไปเข้าใจไหมง่ายจะตายไปดาร์กเอนเนอร์จีนี่คือตัวเดียวกันนะครับ พอได้ไหมเป๊ะกันเนี่ยนะถ้าหากว่าลุงพูดผิดลุงขอรับผิดแต่ผู้เดียวจบนั่นเห็นไหมไม่ต้องไปโยนให้ความผิดของใครเลยเห็นไหมครับ ลุงพูดผิดก็ขอรับผิดแต่ผู้เดียวจบเห็นไหมไม่มีศัตรูไม่มีคู่อาฆาตเพราะว่าเรารับผิดแล้วเชียวโอเคไหมดีไหมเพ่จบเนาะนั่นเองมั้ยเอาละสบายดีเห็นไหมบอกแล้วไงThank you.